ก็สวัสดีครับพบกับช่อง Skydive 69นะครับศาสดายุทธก็วันนี้ก็จะมาแปลว่าอะไรทำ DIY ของให้ดูก็จะเป็นอะไรก็คือช่วงเนี้ยผมอ่ะฝึกแพ้นฝึกท่าแพ้นแล้วก็ท่าแพ้นเนี่ยโอ้โหฝึกนานมากยังไม่ได้เลยตอนนี้ฝึกเลยฝึกอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้ไปเห็นฝรั่งไงเห็นฝรั่งมันใช้อะไรห่วงยิมนาสติกอะไรสักอย่างมันไม่ห้อยแล้วมันเฮ้ยมันรัดเอวแล้วมันช่วยแบบทําแพ้นได้แบบเป็นตัวซัพพอร์ตสามารถทําให้เราตั้งแพ้นลอยแพ้นฟูลแพ้นอะไรอย่างนี้ได้ก็เลยไปถามฝรั่งมันคืออะไรก็ฝรั่งก็บอกมามันชื่อว่าริงติงเป็นเครื่องแบบช่วยทําให้เราสามารถฝึกฟูลแพ้นได้ก็ทีนี้ก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชปุ๊บถามฝรั่งเลยราคาประมาณเท่าไหร่ก็มันก็บอกว่าประมาณ 15,000 ก็ไปเสิร์ชปุ๊บเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูไปก็โอ้โหราคาหลายหมื่นเหมือนกันประมาณ 10,000 ไม่เกิน 15,000 ประมาณนั้นไม่เกิน 20,000 อ่ะก็เลยแบบว่าลองเสิร์ชดูมีที่ถูกๆไหมก็ไม่เจอเสิร์ชไปเสิร์ชมาไปเจอ YouTube อันนึงโอ้เข้ามาสอนวิธีการทำเป็นฝรั่งสอนวิธีการทำแบบลิงติงแบบ DIY เลยก็เลยทีนี้ก็เลยลองสั่งของมาทำดูก็จาก 10,000 กว่าบาทก็เหลือ 2,000 กว่าบาทเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปรายชื่อของทั้งหมดนะครับที่จะมา DIY ทำลิงติงหรือว่าอุปกรณ์แมชชีนอุปกรณ์ช่วยเหลือในการแพ้นนะครับก็จะมีหลักๆกันหนึ่งเลยก็จะมีลูกลอกครับลูกลอกนี่เลยตอนนี้กำลังจะสั่งซื้อครับเผื่อมันจะแพงกว่าเดิมลูกลอกตัวนี้ก็ใช้สองตัวใช้สองตัวลูกลอกหนึ่งอันนะครับราคาก็ชิ้นละ300ตีไปต่อมาก็จะเป็นเชือกก็เชือกก็แล้วแต่จะเลือกครับก็เอานี่อันนี้ผมเลือกมาเป็นเชือกปีนเขาก็31เมตรนะก็70บาทไม่รู้จะพอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลองดูแล้วก็ตัวนี้2ตัวครับเป็นคลิปดีครับคลิปตัวดีคลิปดีนะคลิปมันดีคลิปโป้ไม่ใช่ก็เลือกเอานะครับว่าเป็นคลิปของนักปีนเขาก็เอาให้มันแบบรับน้ำหนักได้เยอะๆหน่อยก็2ตัวก็รับ50โลแต่ว่ามันจะมีเชือกอะไรช่วยดึงอยู่ก็จะรับน้ำหนักได้เยอะกว่าเดิมอีกมีลูกลอกด้วยมันก็จะผ่อนน้ำหนักไปอีกต่อไปก็มีอะไรอีกอะตอนนี้รวมๆมี 2,000 กว่าจริงๆถูกกว่านี้ได้นะก็นี่แหละตัวแรงเลยอันนี้ความชอบส่วนตัวเลยคือมันต้องมีนี่เลยเป็นแบบไอเข็มขัดพยุงตัว10หลายอันนี้คือลดราคาแล้วเนี่ยจาก 1,200 เหลือ900กว่าคือจะใช้อะไรก็ได้ที่เอาไว้พยุงตัวครับแล้วแต่ถ้าจะเน้นถูกอะไรแต่ผมก็เน้นถูกกันแต่ว่าอันนี้คือแบบความชอบส่วนตัวผมอยากได้อย่างนี้โอเคก็จากเดิมที่ของจริงที่เขาขายก็หมายถึงไอ้ลิงติงอะที่เขาขายก็นู่นเลยประมาณเป็นหมื่นอะแล้วเห็นที่ฝรั่งเอามาขายก็ 6,000 แต่นี่ครับทำเองครับ DIY ครับ 2,000เดี๋ยวมาดูกันรอสั่งของเสร็จก่อนไปโอเคตอนนี้เราก็ได้ของมาครบแล้วครับของที่สั่งมาใช้เวลานานเหมือนกันเป็นเดือนเลยก็สิ่งที่เราจะต้องใช้ก็จะมีเชือกปีนเขานะครับอันนี้10เมตรแต่ไม่รู้เราจะต้องใช้กี่เมตรครับก็แบ่งไปครั้งละ5ก็แล้วกัน1อันไปอีกอันที่จำเป็นคือคลิปตัวดีครับคลิปปีนเขาก็รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็เลือกซื้อเอาครับเป็นคลิปตัวดี
ของปีนเขาก็เลือกที่มันแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนี่ก็ใช้ได้เลยแข็งแรงอยู่ก็ใช้ประมาณ 2-4 ตัวนะครับเอาไว้แบบจะไว้หนีบข้างบนก็ได้แต่ผมลืมสั่งมาใช้2ตัวไปก่อนตายหนึ่งอันอันนี้ก็สำคัญเลยลูกหลอกครับลูกหลอกปีนเขาแกะมาดูสิลอกปีนเขา2ตัวครับใช้2ตัวพอก็ลูกหลอกอะไรก็ได้นะขอให้มันดูแข็งแรงหน่อยแต่นี่แบบอยากได้อยากโดนก็ทุกคนสามารถจำกัดงบได้นะครับแล้วแต่เลยว่าจะซื้อขนาดแล้วนี่ตัวไฮไลท์เลยตัวไฮไลท์นี่ก็คือที่รัดเอวนะครับที่รัดตัวเอาไว้พยุงตัวขึ้นก็อันนี้ก็แนะนำแล้วแต่ครับอันนี้ผมอยากเท่ก็เลยซื้อของที่ปีนเขามาเลยก็แพงหน่อยครับเป็นพันก็ใครจะอะแดปใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องแพงตามผมโอ้วันเริ่มเลยก็อะไรก็ได้ที่มันแบบรัดเอวพยุงตัวแล้วก็ทำรูเองทำที่เกี่ยวรูเอาไว้เกี่ยวกับคลิปเอาไว้พยุงขึ้นไปโอเคครบแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าทำยังไงมั่งไปที่ลืมก็อีกตัวนึงก็เป็นตัวจับนะเป็นตัวเป็นอะไรก็ได้อ่ะอันนี้เป็นแหวนของยิมนาติกอันนี้ได้มาฟรีไปจิ๊กเข้ามาจากยิมเพราะว่าเขาทิ้งเอาไว้แล้วไม่มีใครใช้ก็จัดการลิฟต์มาเลยโอเคเดี๋ยวก็จะเปิด YouTube ก็จะทำตามไปเลยค่อยเอาไฟเผาเอาไปเมื่อกี้โคตรใหญ่ดื่มมาไม่สุดแล้วหรือว่าตัวเล็กไปก็ไม่มีอะไรมากที่เห็นมันทำให้ดูเมื่อกี้ก็คือเอาตัวนี้เอาเชือกเนี่ยมัดตัวนี้ก่อนเป็นอย่างแรกมัดยังไงก็ได้มัดไปเถอะแล้วทีนี้ก็เอาไปห้อยกับตัวนี้ให้มันแขวนกับลูกหลอกให้มันแขวนไว้กับลูกหลอกก็ประมาณนี้ชัวร์อย่างนี้ใช่ไหมให้มันแขวนกับลูกหลอกแล้วก็หาอะไรก็ได้มาพันตัวนี้เอาไว้ห้อยบนบาร์สเต็นบาร์บาตงสเต็นบาร์บาตงแล้วก็ผูกอันนี้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวทำก็เดือนผูกกับวันนี้ใช่ไหมโบเข้าไปผูกแน่นแหละให้มันแน่นๆแล้วแต่ตามความสบายใจแล้วนี่ห้อยอยู่บนบาตงเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คลิปตัวเนี้ยก็เอาใส่นี่โบเข้าไปมีเชือกมันก็จะเหลือเยอะมากเลยสมมตินี่อันนี้เชือกเหลือก็พันอย่างนี้ต่ออย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาปั๊บก็จะได้อย่างนี้โอเคอย่างนี้เลยทีนี้เชือกก็จะเหลืออย่างเงี้ยก็เก็บพันไว้ตรงไหนก็ได้พันเนี่ยชวบแล้วก็เกี่ยวกับนี่แป๊บนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคตอนนี้ได้ละหลังจากลองมาเมื่อกี้ก็มันไอ้เชือกตรงนี้วิธีการจะทำให้เราลอยได้มันต้องแบบก็มันจะพูดยากนิดนึงเพราะว่าไอ้ระดับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปรับความสูงบางทีความสูงบาร์มันคนอาจจะไปเล่นที่สูงกว่านี้คือต้องอันนี้ต้องปรับเอาเองพูดยากก็คือแต่ก็หนักเหมือนกันนะจากการที่ลองเล่นมาแล้วก็คือพยายามให้มันตึงๆไว้เราจะได้ลอยขึ้นโอเคความสูงก็จะแล้วแต่ถ้าบาร์สูงก็ต้องปรับให้ก็แล้วแต่ระดับมันอ่ะลองไปปรับกันเอง
วางมันขึ้นตรงนี้นะโง่อีกนี่ก็ได้แล้วเนี่ยไม่เป็นได้แล้วยี่เด้อเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการ DIY เครื่องซัพพอร์ตในการช่วยแพนก็ใช้ได้เลยทีเดียวก็ช่วยระดับหนึ่งก็มันจะช่วยในเรื่องการบาลานซ์ตรงแกนลำตัวในมากขึ้นแล้วก็หน้าแขนคือมันอยู่ที่เราโฟกัสอีกทีนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์วิธีการทำให้ลิงก์ YouTube ของฝรั่งจะได้เอาไว้ดู2แบบว่าเพราะว่าผมก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องเรื่องของเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องซื้อเหมือนผมก็ได้นะคือแค่คุณหาของแบบประมาณแบบผมเนี่ยแต่หาของที่มันถูกหรือว่าของที่มันใช้แทนกันได้ให้มันถูกไม่จำเป็นต้องแบบแพงอันนี้คืออันนี้ก็สามารถลดจากเป็นของเป็นหมื่นๆถ้าสั่งของจริงมันมาแต่อันนี้ก็เหมือนของจริงนั่นแหละมันก็คือของจริงนั่นแหละแต่แค่เราทำเองถูกกว่าเดิมเยอะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร้ขอบคุณครับ